คู่แฝดสวัสดีไก่กองครับกลับแล้วนะครับกับรายการคู่แฝดคู่แฝดรายการนี้จะให้ผู้ชมนะครับและนักสืบทั้ง3ท่านของเรามาดูกันสิครับว่าวันนี้3คู่ของเราคู่ไหนเป็นคู่แฝดคู่ไหนเป็นคู่แฟนกันจ๊ะครับผมและแนะนำนักสืบของเราทั้ง3ท่านกันเลยนะครับวันนี้สนุกสนานแน่นอนพบกับคุณไอซ์น้องติช่าและคุณป๋องกพลทองพาถามคำถามกันหน่อยดีกว่าเชิญครับทุกคนเนี่ยกิจกรรมแปลกๆที่ชอบทำกับแฟนหรือถ้าใครยังไม่มีแฟนถ้ามีแฟนจะหากิจกรรมอะไรแปลกๆทำหูหวาต้องคนนี้ฮะคุณป๋องฮะก่อนเลยอูนี่หน้าก็แปลกพอแล้วนะกิจกรรมก็คงโอ้โหหนักคือถามว่าแปลกไหมผมไม่แน่ใจว่าคนอื่นจะคิดว่าแปลกไหมส่วนมากผมชอบมีกิจกรรมกับแฟนก็คือในห้องทำกับข้าวห้องครัวในครัวในครัวอะไรเงี้ยครับไม่โดนเตาแก๊สเหรอฮะก็อย่าเพิ่งเปิดสิครับก็หั่นผักซอยหอมอะไรเงี้ยทำกับข้าวกันอะไรเงี้ยครับซอยหอมใช่ครับไปอะไรแปลกๆใช่ไหมคะคุณติช่าชอบอะไรแต่ว่าหนูชอบปลดไฟปลดใช่ไหมคะปลดทางไหนฮะไม่ตอนเราอยู่ปลดทางต้นสิครับให้ไปทีบางทีคนเรามันแก้ทางปากแบบเนี่ยทำให้รู้สึกว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คือเหมือนกับนอนอยู่ในเตียงใช่ไหมคะผ้าห่มอ่ะเราก็ต้องครอบมันครอบผ้าห่มแล้วก็ตดมันก็จะกลายเป็นแบบแก๊สอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็ออกเข้ามาแล้วก็ขำอ่ะคุณนายฮะพี่เขาหลังถ้าไอ้มาถามไอ้คนแรกดีกว่าคุณนายเอาคุณนายก็สายคลีนใช่ไหมสายคลีนสายคลีนไปรู้สึกแบบตอนนี้คือไม่ต้องเล่าเรื่องอะไรก็ได้เลยจริงๆพี่ไม่มีอะไรแปลกเลยคือจริงๆอยากชวนไปทำกิจกรรมเอาท์ดอร์มากกว่าเพราะว่าคือเป็นคนชอบทะเลชอบแบบชอบชายหาดชอบอะไรเงี้ยคืออยากแบบเอาง่ายๆสบายๆคือนอนราบกับพื้นชายหาดแล้วก็หันหลังให้พระอาทิตย์จะได้แบบไม่เบิร์นมากก็นอนให้แดดมันเลียตูดไปเรื่อยอะไรเงี้ยแค่นั้นครับผมอ่ะครับมาพบกับคู่รักคู่แรกของเราดีกว่ามาเลยครับจะน่ารักขนาดไหนฮะคู่รักคู่เอครับคู่รักหมอฟันครับคุณริสและคุณเมย์เชิญครับหน้าไหนฮะคุณลิชและคุณเมย์นะฮะเหมาะนะคู่นี้เหมาะมองด้วยตาเปล่าถือว่าเหมาะมากครับผมถามคุณไอซ์ดีกว่านะครับดูเฉยๆเลยโดยไม่ต้องให้เขาพูดไม่ต้องถามคำถามคุณคิดว่าคู่นี้เป็นยังไงฮะคือเอางี้บุคลิกภายนอกของทั้งคู่เนี่ยดูเป็นคุณหมอจริงๆทั้งคู่เลยแล้วก็ดูเป็นคุณหมอที่คือเห็นได้ชัดมากว่าเขาไม่ได้ถนัดกับงานแสงสีอ่ะคือดูมีความขี้อายแล้วก็คุณหมอผู้หญิงก็ดูขี้อายมากกว่าคุณหมอผู้ชายไปอีกไม่รู้ว่าที่แบบจับแล้วก็ไม่ค่อยกล้าจับเนี่ยเพราะว่าอายกล้องหรือว่าอายที่คุณหมอผู้ชายไม่ใช่คุณหมอที่เป็นแฟนจริงๆเอ้ยดูยากอ่ะดูยากครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับลองดูว่านี่คู่เฟซคู่แฟนอ่ะถ้าใจตอนนี้นะตอนนี้เลยแวบแรกที่เห็นน่าจะคู่เฟกคู่เฟกนะฮะครับคู่เฟกประมาณนี้ครับผมเชิญคู่เอพักก่อนครับเดินครับไอ้นั่นนะไม่ค่อยเดินนั่นแหละมีจังเลยเดินเริ่มบอกว่าเขาเขินเขามัดเลยนะฮะมาครับนั่นแหละปล่อยมาดูคู่บีกันบ้างครับเป็นคู่รักนักมายากลฮะเฮ้ยคุณชาญกับคุณพลอยครับให้ยืนนี่แหละเดี๋ยวให้ยืนนี่แหละโอ้ยเตี้ยรู้ฮะไอ้เตี้ยลงมามันไม่เกี่ยวเรื่องความสูงรู้ว่าทางพี่เราเป็นอุ้ยทางพี่หอยเลยโอ้ชอบแบบนี้นะทางพี่หอยเลยเ
ไงอิ่มเอมนะฮะเป็นไงให้อิ่มเอมพี่บอกเลยนะครับว่ากัญชัยอ่ะกำเนิดพลอยแต่พี่หอยอ่ะกำเนิดความรักอย่างเดียวนี่เป็นไงหยุดหลบเฮ้ยอะไรอะไรอะไรโอ้โหเฮ้ยมีอาการว่ะมีหึงเล็กน้อยอ่ะคุณติช่าครับเห็นคู่นี้โอ้โหออกมาแล้วดูแบบสง่าดูแบบมีมิสเตียสนิดนึงทำไมพี่ไม่ดูสง่าเลยอ่ะทำไมกล้าถามอ่ะคะกูกล้าถามจริงหนูยังคิดว่าเป็นคู่เฟกอ่ะทำไมอ่ะดีเกินจริงทั้งสองคนอ่ะน่าเป็นคู่เฟกประมาณนี้นะคู่เฟกนะขอให้เป็นอย่างนั้นนะขอให้เป็นอย่างนั้นครับขอโทษครับเชิญครับคุณพีดูเหมือนคุณมีความหวังนะคุณหน่อยนะคุณเดินไปไหนคุณเดินไปไหนเดินอยู่ก็เดินไม่ถูกเดินชิดๆคิดว่าเลี้ยงหมามีคู่หมอเป็นเรื่องตามเลยครับผมเอาเว้ยมาพบกับคู่นี้ครับผมว่าทุกท่านอาจจะเคยเห็นหน้าค่าตาแต่ท่านอาจจะไม่ทราบว่าแฟนเขาเป็นใครเพราะฉะนั้นอาจจะเฟกหรือแฟนได้เหมือนกันนะครับผมเปิดออกมาเนี่ยท่านจะได้เห็นความสวยงามเหนือจินตนาการในรายการของเราเป็นสิ่งที่สวยงดงามที่สุดที่ท่านไม่เคยเห็นมาก่อนมาพบกับคู่รักสะบัดต่อไม่รอแล้วนะเพราะว่าคุณตีและคุณสิตางครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับไหวนะจ๊ะเชิญเดินตรงนี้เลยฮะอย่าพึ่งเฮ้ยสาวผิดแล้วบอกแล้วอย่าถ่ายใกล้เมนเดี๋ยวพูดอะไรนะฮะครับผมเอาละครับพี่ป๋องละกันน่าจะสันทัดเรื่องตรงนี้ครับผมคุณป๋องฮะคุณเห็นด้วยตาคุณเห็นใช่ไหมฮะเห็นสิฮะคุณเห็นนะผู้ชายคนเดียวครับมีพี่เขาด้วยเอาละด้วยพี่สิตางด้วยว่าไอ้บ้าเนี่ยเห็นแล้วฮะโอ้ต้องบอกว่าชุดแสบตามากครับนะครับผมว่าผมอ่ะเหมือนรู้ว่าพี่สีตางมีแฟนหลายคนเคยนะแต่มันยังไม่ได้สังเกตอ่ะผมว่านะแต่เมื่อกี้จากที่ออกมานะจากเขาเรียกว่าสิ่งที่เขามีต่อกันนะผมรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นแฟนกันจริงๆเขาคือผมนะคิดว่าเขาจะเป็นคู่แฟนจริงครับขอเชิญนะฮะคุณตีนะฮะคุณตีเชิญเดินไปได้เลยฮะคุณสีตางลอยไปได้เลยฮะมึงนี่นะมึงนี่นะนี่สบายคอยทีคอยทีเอ๊สักพักหัวหลุดผมเชื่อว่ามันยังคลุมเครือกันอยู่เรามาเริ่มค้นหากันเลยนะครับ3นักสืบแล้วก็ผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้เรามีทั้งหมด3บ่อแสนะครับบ่อแสแรกกันเลยนะครับเกี่ยวกับรูปภาพครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มจากครูเอนะครับครูเอครับเล่าให้นักสืบเราฟังหน่อยว่าภาพนี้ทำไมถึงเป็นแบบนี้ภาพนี้นะครับถ่ายที่ร้านRabbit Cafe ตอนนั้นเราบอกเพื่อนว่าถ่ายให้หน่อยแล้วเหมือนแบบเขากวนบอกเพื่อนเราบอกว่าเอาภาพครึ่งตัวเขาก็เลยถ่ายให้แบบนี้ใช่แต่เป็นครึ่งที่ไม่มีหัวอ๋อคือเพื่อนจะเล่นมุกว่างั้นเลยใช่ไหมว่าครึ่งตัวคือถ่ายให้แล้วก็เลยได้ภาพแต่ถ่ายท่อนล่างมาที่เราเลือกรูปนี้มาคือมันมีความหมายจริงๆมันมีความหมายอยู่ครับคือมันเป็นอะไรที่แบบคือเราไม่เห็นหน้ากันและกันนะครับคือต่อให้เราไม่มีความสุขหรือว่ามีความสุขอะเราก็จะจินตนาการมันใส่เข้าไปในภาพนี้ได้ตลอดใช่คือหรือเหมือนแบบสมุดโกรธเนี่ยเราก็แบบเอ้ยเห็นเขายิ้มให้เราอยู่เรายิ้มกันอยู่เนี่ยหมดเวลาครับจบนะโอเคพี่ป๋องครับครับช่วยถามคุณไอซ์หน่อยว่าเขารู้สึกยังไงกับขอบคุณครับคุณไอซ์ครับจากที่ดูแล้วพี่ไอซ์คิดว่าคู่เอ๋นี้เป็นยังไงครับคือเขาพยายามทำให้เรารู้สึกว่าเขาว่าเป็นแฟนกันเขาพยายามเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพยายามแบบมองตาพยายามเอามือแบบปาดผมอะไรเงี้ยแต่มันมีความเกรงอยู่ในนั้นน่ะครับเดินตามมาแรกที่คิดไว้น่าจะเป็นคู่เฟกครับคู่เฟกครับคู่เฟกนะครับผมทีนี้ไปดูภาพขอให้เขาเป็นคู่เฟกคู่บีฮะภาพมาฮะเล่าให้ฟังหน่อยว่าภาพนี้เป็นไงครับรูปนี้นะครับคือตอนที่ไปกินกาแฟที่ร้านหน้าปากซอยบ้านผมเองครับผมกับพลอยก็เจอกันช่วงแรกๆครับรูปนี้น้องสาวพลอยถ่ายเพราะว่าผมจะไปพบกับพ่อแม่ของพลอยครับโอ้ยวันนั้นพลอยเขาค่อนข้างที่จะห่วงนิดนึงก็เลยแบบ
ช่แล้วคือเขาแบบเครียดมากแล้วน้องสาวมาเห็นก็จะเป็นช็อตที่แบบถ่ายไว้แกล้งครับคุณพ่อชอบผู้ชายแบบไหนฮะคุณพ่อชอบผู้ชายสูงค่ะสุดยอดเลยต้องบอกสุดยอดครับดีครับตอบแบบไม่ดีนะฮะเอาให้มันตายครับครับผมจำไว้นะเชิญฮะอยากจะถามว่าแก้วในกาแฟฮะครับคือในแก้วมันคืออะไรฮะเครื่องดื่มของผมใช่ไหมครับก็ใช่ครับกินโกโก้ครับเดี๋ยวนะผมอยากรู้ว่ามันมีผลต่อการคบกันของเขาร้านกาแฟเขาไม่มีน้ำใบโบกขายแล้วพี่ไปเราถามปูไปก่อนแค่ไม่กี่อย่างปูพรม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 ไปก่อนปูพรมแล้วตอบว่าร้อนอย่างนี้ก็ผิดแล้วอย่างเงี้ยปูพรมไปก่อนครับคือจากในรูปมองจากด้านหลังอะไม่เหมือนคุณพลอยนะไม่เหมือนจากทรงผมผมให้หันครับไม่เหมือนเหมือนใครรู้ไหมเหมือนใครฮะคุณสีตางรบกวนหันหลังได้ไหมครับครับผมป้าบหันหลังคู่กันเหมือนสีตางมากกว่าเหมือนคุณสีตางมากกว่านี่ไม่ต่างกันเลยนะหันหน้าครับข้อหันฮะหันหน้าฮะประมาณนี้นะแล้วโทษนะรูปนี้ถ่ายไว้นานหรือยังครับนานแล้วครับก็เกือบ3ปีได้ครับ3ปีฮะอาจจะมีทรงเปลี่ยนก็ได้อ๋อไม่แน่ครับไม่แน่ผมครับ3ปีเนี่ยคุณตัดผมทรงเดิมเลยเหรอฮะก็ใช่ครับแสกเดิมเลยเหรอฮะเดิมเลยครับผมว่าคุณเพิ่งถ่ายเมื่อตอนบ่ายหรือเปล่าใช่ใช่ไอ้ใช่ไหมใช่ในรูปเนี่ยหมดเวลาครับผมนั่นไงพอโดนจี้เขารีบหมดเวลาแล้วนะคุณไอ้ฮะหมดเกือบแล้วกระป๋องใช่ครับคู่บีเป็นยังไงหลักฐานตรงนี้หลักฐานเมื่อกี้และทุกอย่างที่พูดหนูเห็นด้วยค่ะคู่เฟกแน่นอนต่อไปนะครับเป็นภาพของคู่4ครับถ้าพร้อมแล้วภาพมาครับนี่จริงเป็นภาพนะฮะขอถามนิดนึงคุณตีนะฮะวันนั้นเนี่ยคุณได้ภาพติดวิญญาณอันนี้มาใช่ถ่ายกันคนละรายการโอ๊ยคุณตีคุณตีเนี่ยได้มีโอกาสไปถ่ายรูปกับคุณเทพิทักษ์ตอนชาสีตาคุณสีตาสีตาเขาคุณสีตาครับผมภาพนี้เป็นไงเล่าให้ทางนักสืบมาฟังหน่อยฮะสืบเลยครับเล่นแบบริมทุ่งอะค่ะแล้วก็เซลฟี่ริมทุ่งเหรอทุ่งเหรอเพราะว่าสามีทำนาค่ะที่พิจิตรอันนี้ถ่ายนานหรือยังครับตีนกี่ปีประมาณ 3-4 ปีแล้วครับ30ปีฮะ10ปีครับครับมาแล้วเจอแล้วจะผมสั้นหรือเปล่าคะนานกว่านั้นจริงเหรอเอาไงนานนึก5ปีคุยกันก่อนมั้ยปีแล้วมั้งอ่ะหมดเวลาครับเขาเอาละฮะอ่ะคุณป๋องฮะครับเชิญฮะทีแรกเลยผมบอกเลยว่าคู่ซีเนี่ยกับพี่สตางกับพี่ตีเนี่ยผมชอบนะผมคิดว่าน่าจะเป็นคู่แฟนจริงๆนะแต่ว่าจากการตอบเมื่อกี้เนี่ยจากการให้ข้อมูลเราอ่ะดูกึกกักผมดูว่าสมกึกสมกักเนี่ยเหมือนแบบว่าพี่ตีอาจจะได้รับข้อมูลมาให้เตี้ยมาแต่จำไม่ได้ไม่หมดแต่ที่พี่สีตางก็อาจไม่ได้ตอบไปอีกทางนึงซ้ำไปอะไรเงี้ยเรื่องของผมเรื่องของเวลาแบบเนี้ยผมรู้สึกเองนะจากที่ว่าแฟนนะผมว่าน่าจะเป็นคู่เฟกคู่เฟกนะครับผมประมาณนี้คือพี่เขามีแฟนจริงๆแต่ว่าประเด็นเราจำไม่ได้ว่าแฟนจริงๆของเขาอ่ะคือพี่คนนี้หรือเปล่าครับอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นคนที่2หรือว่าอาจจะไม่ใช่หรือว่าแบบแฟนคนเก่าพี่เขากินไปแล้วเขาไม่ใช่งูเหลือคุณอาจจะยังสับสนเดี๋ยวเราจะมีอีก1เบาะแสครับแล้วเราจะเอาคู่เฟกออก1คู่ครับช่วงหน้าครับช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับคู่เฟกคู่แฟนกลับมาแล้วนะครับกับคู่เฟกคู่แฟนนะครับและเบาะแสแรกของเรานะครับรูปภาพเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บเมมโมรี่ไว้นิดนึงฮะเราจะมีอีก1เบาะแสนะครับและก็จะเอาคู่เฟกออก1คู่ครับครับผมเบาะแสที่2ก็คือเบาะแสโชว์ครับอย่ามัวแต่ดูเพลินก็แล้วกันครับผมนะครับผมอ่ะเริ่มจากเฮ้ยเนี่ยจะทักอยู่เนี่ยจะทักอยู่เนี่ยเฮ้ยเป็นบ้าไปแล้วคู่คุณหายไปเฮ้ยนะเขาไม่ใช่คู่จริงก็บอกแล้วน้องน้องเขารีบกลับไปน้องเขารีบกลับแสดงว่าไม่ใช่แฟนไปไหนอ่ะแฟนไปเซตของมายากลครับเฮ้ยโอ้ครับผมอ่ะเชิญทางนี้เลยฮะ
พราะฉะนั้นเอาคู่นี้ก่อนเลยดีกว่าคู่บีก่อนเลยเหรอเอาคู่บีก่อนเลยคู่บีก่อนเลยคู่บีก่อนเลยคู่รักนักมายากลครับจะโชว์อะไรครับวันนี้วันนี้จะมาโชว์มายากลแล้วก็ความโรแมนติกในมายากลน่ารักน่ารักคู่กันครับครับโอ้โชว์เขาแค่บอกมาก็อยากจะชมแล้วนะครับผมอ่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญครับคู่บีครับเอ้ยอย่าบอกนะว่าแฟนเขาจะโผล่มาในตู้นี้ไม่มีทางเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางอย่าบอกว่าจะออกมานั่นๆๆเมียเขาอยู่เนี่ยแฟนเขาอยู่ไม่ใช่มันนกพิราบแล้วมันใสอ่ะโอเคไม่มีทางมันใสใช่แล้วมันดูไม่มีทูบไม่มีแบบท่อไม่มีอะไรที่เขาจะมาได้ไม่งั้นคงเห็นแล้วผ้ามันบางเนาะมีผ้าบางด้วยแล้วก็มีไฟด้วยเฮ้ยทำไมตู้มันสั่นๆนะเฮ้ยไม่นะโอ้ยไปวะมีอยู่ไม่อยู่ในนั้นเฮ้ยมาจากไหนอ่ะเข้าไปได้ไงอ่ะใช่เพราะเราก็เห็นว่ามันใสๆนะมันแคบมากมันเป็นกระจกใสนะมันไม่ได้มีอะไรกั้นนะที่ชาไอ้คราวนี้ก็มาถึงการปิ๊กนิกในแบบฉบับของมายากลกันบ้างเออห่อแห้งเลยฮะห่อแห้งห่อแห้งไม่เย็นหรอโอเคน้ำเย็นงั้นเปิดขวดเลยเฮ้ยมันซาได้ไงอ่ะเย็นพอเปล่ามันแข็งจะกินยังไงเล่าเฮ้ยแข็งไปเลยอ่ะแข็งจริงอ่ะกินนมไหมกินนมไหมแข็งกินได้ถ่ายวีดีโอหน่อยฮะจิ้มลงไปดูดเอ้ยเฮ้ยมือถือมีแก้วอ่ะคืออะไรอ่ะนี่โอเคนะคะก็จะดูดเฮ้ยรถเจ๋งอ่ะเจ๋งแก้วเฮ้ยแล้วมันเป็นนมที่เป็นน้ำใช่ของเหลวอ่ะครับเพื่อนกินขนมป่ะหิวขนมโอเคฮะหิวขนมไม่ได้อยากเล่นลูบีกโอเคเฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรไงอ่ะช็อกโกแลตนี่เฮ้ยกินได้จริงเหรอเฮ้ยเดี๋ยวมันจะไปบานเป็นรูบิกในไส้เขาอ่ะเช็ดปากเอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะเอ้ยอยากกินขนมเพิ่มเอาฝากคนไปซื้อก่อนพี่แจ๊สครับทำไมต้องซื้อขนมไหมครับซื้อขนมใช่ไหมครับครับเนี่ยตักโอเคครับผมเนี่ยตักซื้อไม่ได้คุณนี่มันกระดาษนี่มันคือเงินมันไม่ใช่เงินมันคือกระดาษดูเลยเฮ้ยเขาเฮ้ยเฮ้ยแม่งทันนกพิราบอันนี้นกพิราบต้องมีแล้วนกพิราบนกพิราบละเฮ้ยอะไรต้นทองตู้โถต้นทองคำอ่ะหูยครับจบการแสดงเพียงตัวนั้นไม่เกี่ยวสิตัวนั้นไม่เกี่ยวแซมด้วยโอเคครับผมเร็วมากเฮ้ยเจ๋งมากอ่ะเกี่ยวจบแบบบอยแบนด์นี่เขารู้จักกับติ๊กชีโร่หรือเปล่าครับผมสุดยอดคุณไอซ์แล้วกันนะฮะว่าคู่นี้คู่บีคิดว่าคือมันดูเหมือนใช่แฟนกันจริงๆเลยนะครับเนาะเพราะว่าเขาดูแบบไปด้วยกันแต่ว่าไอคิดว่าเขาอาจจะเป็นเหมือนพาร์ทเนอร์ในการทำงานก็ได้ใจไอคิดนะไอ้คิดว่าน่าจะเป็นคู่เฟกครับคู่เฟกไว้ก่อนเลยครับผมอ่ะครับผมขอบคุณคู่บีด้วยครับขอบคุณครับยากแล้วมาถึงคู่ A นะครับครับอ่ะวันนี้เห็นมีเครื่องไม้เครื่องมือมาจะมาทำอะไรฮะก็ในฐานะที่ผมเป็นทันตแพทย์นะครับแล้วเมย์ก็เป็นนักศึกษาทันตแพทย์เนาะวันนี้เราก็จะมาตรวจฟันให้แล้วกันจ้าถ้างั้นเลือกเป็นตรวจฟันคุณแจ๊สดีไหมครับผมก่อนเลยฮะคุณแจ๊สเลยครับโอ้โหเดี๋ยวคุณแจ๊สนั่งก่อนเลยนะครับ
ปกติเวลาตรวจฟันหรือว่าเจอคนไข้แรกๆเนี่ยคนไข้เขาก็จะเกรงแล้วก็จะแบบกลัวหมอตื่นหมอแหละใช่แล้วก็จะต้องชวนคุยปกติเราจะต้องชวนคุยต้องชวนคุยด้วยใช่ครับผมคุณแจ๊สเป็นยังไงมายังไงอะไรอย่างนี้ก็เป็นตลกนะเงินเลี้ยงครอบครัวเหมือนเดิมไหมก็จะเป็นที่ง้างปากเนาะเพราะว่าคนไข้อาจจะชอบปิดปากใส่เราบางทีแบบงับเนาะเราก็ต้องอย่างอ้าปากอ้าปากนะคะนิดเดียวนะครับนิดเดียวไม่เจ็บนะครับคุณแจ๊สผมว่าเริ่มเจ็บแล้วนะครับคุณแจ๊สใหญ่ไปโอเคนะครับลิ้นไม่ต้องเอานะครับลิ้นไม่ต้องไหนดูเนี่ยเอาลิ้นออกมาดิฮะเข้าออกเข้าออกฮะเข้าออกไม่ใช่นะครับคนพรีเดเตอร์เดี๋ยวเริ่มตรวจเดี๋ยวเริ่มตรวจแล้วนะคุณแจ๊สนิดนึงค่ะอ่ะกลัวหมอไหมครับปกติกลัวหมอไหมครับตอนนี้เริ่มเกลืออะไรนะไอ้เกลืออะไรนะตอนนี้เกลือฮะโอ้วันนี้กินเกลือแล้วคุณนี่เขาทำจริงเลยเหรอกลัวเนาะอุ้ยโหคุณแจ๊สกินผลไม้เยอะใช่ไหมครับสาลี่หรือเปล่าครับห้ามถอดไม่ได้เดี๋ยวเครื่องมือไม่ได้ห้ามถอดเดี๋ยวตกลงสาลี่นี่ใช่ไหมครับในปากที่ใช่สาลี่ไหมฮะสาลี่ไม่ใช่นะอ๋อยังไม่ใช่สาลี่ฮะยังไม่ใช่แล้วหมูยอชอบไหมครับหมูยออย่าถอดอ่ะเขาอยู่ในเล่นที่อยู่ตรวจฟันครับคุณแจ๊สตรวจฟันนะตรวจฟันพี่แจ๊สโอเคฟันผมเป็นไงบ้างฟันแจ๊สเป็นไงบ้างฮะโอเคนะคะแต่ว่าแค่แบบมีหินปูนเนาะไม่มีผุอะไรอ่ะโอเคใช่ไหมโอเคครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะมาถามกันดีกว่าครับถามคู่เอกกันแล้วกันฮะว่าปัจจุบันนี้มีคลินิกเป็นของตัวเองไหมครับผมไม่มีนะครับพอดีเพิ่งจบไม่นานครับก็ยังไปทำเป็นมือปืนตามคลินิกของคนอื่นอยู่แต่ว่าที่บ้านอ่ะคุณพ่อจะมีคลินิกอยู่แล้วก็เลยจะไปทำคลินิกคุณพ่อบ้างบางวันครับครับคุณหมออุปกรณ์ไหนที่หรือว่าขั้นตอนไหนในการไปรักษาฟันฮะแล้วมันยากที่สุดยากที่สุดฟันแล้วทิ้งฟันแล้วทิ้งหมอหมดตลกอ่ะก็แบบมาแบบดูตรวจเสร็จแล้วก็ทิ้งไปไม่มารักษาอย่างเงี้ยค่ะอ่ะคุณติช่าครับคิดว่าคู่นี้จากเบาะแสนี้ครับดู professional มากค่ะดูเป็นอย่างแรกๆคือดูเป็นหมอฟันจริงแล้วก็พี่เขาดูเรียนจริงๆอ่ะขอบคุณครับผู้เอกครับครับครับผู้สี่ของเราจ้าวันนี้จะมาโชว์อะไรฮะพอดีเขาถนัดหลังพวกตู้กับข้าวตู้เย็นอะไรเงี้ยอ๋อก็คือเขาจะเป็นพ่อบ้านเราก็จะทำงานอย่างเดียวถ่ายหนังถ่ายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็อยู่บ้านดูแลบ้านก็จะล้างหมดเลยทุกตู้ตู้เย็นก็ล้างโอ้ถนัดถนัดล้างตู้เย็นเลยถนัดแหละล้างตู้กับข้าวก็ถนัดแต่อย่างอื่นล้างตู้นู่นตู้นี่ตู้เสื้อผ้าก็ยังไม่ถนัดเท่าล้างตู้เย็นครับผมทั้งสองท่านพร้อมแล้วดนตรีมาครับเชฟบอกคุณชอบลิ้นคำลิ้นคำพูดชาชอบยิงตรงไหน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 บอกมาครับนะเชฟบอกเจ้า26635พาลิงไปเล่นที่อื่นเลยมาเล่นน้ำเลยนะบ้านพี่เนี่ยว้าวปกติพี่ตีเวลาโชว์เนี่ยครับเขามีแบบช่วยเราอะไรยังไงบ้างหมายถึงว่าต้องซ้อมการแสดงกันไหมหรือยังไงบ้างเขาเต้นสี่ด้านถ้าเต้นสี่ดังนะเอาจริงเหรอเต้นยังไงฮะเต้นยังไงครับโคเวอร์กันเยอะเลยขอดูได้ไหมเอาพี่ตีขอหน่อยนิดนึงตรงนี้ค่ะเราบอกให้เต้นคุณตีดังคุณตียังยืนงงอยู่เลยไม่ใช่โอ้โห
พี่ป๋องฮะคิดว่าเขาคู่เฟกหรือคู่แฟนผมเชื่อความรู้สึกแล้วกันนะเอาเป็นเซนส์นะจ้าผมว่าเฟกเฟกนะครับผมอ่ะขอบคุณด้วยฮะคู่สี่ครับขอบคุณครับครับผมเรามาเลือกกันว่าเราจะเอาคู่เฟกคู่ไหนออกก่อนนะครับเอาละครับผมให้คุณไอซ์ละกันผมว่าคุณไอซ์น่าจะเป็นคนที่มั่นใจที่สุดครับคู่เฟกคือคู่ไหนฮะ A B หรือ C ครับถ้ามั่นใจที่สุดในนี้นะครับ3คนน่าจะเห็นตรงกันไอว่าคู่ B ครับคู่ B นะฮะดูความสัมพันธ์น่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ผู้ร่วมงานที่ทำงานร่วมกันมากกว่านิชาครับเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยเห็นด้วยว่าคู่ B น่าจะเป็นคู่เฟกน่าจะเป็นแบบทุกคนดูสนิทกันเราก็เลยเดายากแต่นี้น่าจะเป็นแบบเพื่อนกันพาร์ทเนอร์กันมากกว่าน่าจะไม่ใช่แบบแฟนพี่ป๋องอะผมขออนุญาตเห็นต่างกันแล้วกันครับถ้าต้องเลือกคู่เฟกออกหนึ่งคู่ก่อนตอนนี้เนี่ยผมกลับไปเลือกเอาคู่ที่ผมมั่นใจทีแรกเลยครับคู่ A ครับคู่ A นะครับผมครับสรุปมาแล้วนะครับผมพี่ป๋องนะฮะเลือกเป็นคู่ A คุณติชาและคุณไอนะครับเลือกเป็นคู่ B ครับคู่เฟกของเรานะครับผมเราจะมาเฉลยกันนะครับว่าคู่ไหนคือคู่เฟกคู่เฟกคือคู่ไหนเด้คู่ไหน B ตอนนี้นะคุณป๋องตะโกนเลยพวกเราเป็นคนเดียวที่เลือกคู่ A นะฮะแล้วคุณติชาคุณไอซ์คุณรักคุณบีเอาละครับเดี๋ยวเราจะเฉลยกันนะครับจะมีโชคหรือไม่มีเลยครับผมไม่มีแบบคืนคุณหรอกมือลุ่มล่ามลุ่มล่ามเราคนเราเพื่อนต้องมือไม่ใช่มือสิไปยืนกระแซงข้างเหมือนหมาตามร้านอาหารเขาเซ็นอาหารไปครับผมถามความสัมพันธ์ฮะทั้งคู่เป็นอะไรกันฮะเป็นเพื่อนกันครับผมเพื่อนกันแล้วคุณชาญมีแฟนหรือยังฮะผมไม่มีแฟนครับโสดมา4ปีแล้วครับ4ปีคุณพลอยฮะโสดค่ะโสดแล้วโอ้โหโสดนะอยู่โสดมือไม่ต้องสิฮะเดี๋ยวคุณโสดมานานแล้วเหรอมาดูภาพกันครับแวบนี่เฮ้ยเหมือนไม่มีชีวิตเลยนั่นนี่ใช่บิ๊กไปตรงร้านไหนฮะเนี่ยนั่นไงทางเข้าเวิร์กพอยต์จริงๆด้วยเฮ้ยทำไมรู้ขนาดนี้ทางเข้าเวิร์กพอยต์นะฮะโปรดิวเซอร์ถ่ายเองด้วยนะเป็นภาพนี้มาครับผมครับผมขอบคุณมากฮะเก่งๆครับผมวันนี้ก็ขอบคุณนะครับคุณชาและคุณพลอยด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณฮะเชิญครับพี่พลอยฮะเป็นนักมายากลจริงใช่ไหมครับเป็นนักมายากลจริงใช่ไหมจริงครับเฮ้ยไม่เอาสิคุณพลอยฮะ063-992-6654ครับเอาละครับตอนนี้นะฮะเหลือคู่ A แล้วก็คู่ C นะครับเราจะมาค้นหาสุดท้ายแล้วนะครับในนี้1ใน2นี้จะมีคู่เฟคอยู่1คู่แล้วคู่แฟนอยู่1คู่นะครับช่วงหน้าครับพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับคู่เฟคคู่แฟนกลับมาแล้วนะครับกับคู่เฟคคู่แฟนนะครับตอนนี้คู่เฟกเราออกไปแล้ว1คู่1ใน2คู่นี้จะเหลือคู่เฟกอีก1คู่ครับเราจะมอบเบาะแสสุดท้ายให้กับพวกคุณคือเบาะแสถามตอบครับอยากถามอะไรถามได้หมดเปลือกเลยนะครับเริ่มจากคู่ A นะครับนักสืบทั้ง3ท่านเชิญครับเริ่มจีบกันครั้งแรกอ่ะจีบกันยังไงครับพอดีผมเป็นพี่รหัสของเมย์ตอนเรียนนะครับครับแล้วทีนี้เมย์เขาชอบทํากิจกรรมผมก็ชอบทํากิจกรรมก็เลยได้คุยคุกคีกันบ่อยแล้วก็ได้
อยู่ด้วยกันเยอะก็เลยพอผ่านมาปีนึงก็รู้สึกว่าเอ้ยนี่มันไม่ใช่พี่น้องเหมือนธรรมดาแล้วก็เลยลองคุยกันดูครับก็เลยได้เป็นแฟนกันในที่สุดครับฟันกันมานานยังคะเรียนหมอฟันกันมานานแล้วครับเรียนหมอฟันแล้วเป็นหมอฟันกันมานานแล้วพอดีน้องมาจากเมืองนอกหูแวบเขาจบมาประมาณ 2-3 ปีอ่ะค่ะหนูตอนนี้หนูเรียนอยู่ปี5ปี5โอเคเรียน2ปีเรียนปีนใครเป็นคนจีบใครก่อนครับนี่ฮะรีบยกมือเลยนะครับแล้วพอเขาเริ่มจีบเราปุ๊บอะค่ะเรามีใจให้เขาเลยมั้ยหรือว่าเอ้ยยังก่อนพี่เขาฮอตป๊อปปูล่าใช่หล่อนี่เขาหล่อนี่นะอยากรู้ว่าข้อดีของการมีแฟนเป็นหมอฟันคืออะไรครับเออก็คือหมอฟันเขาทําอะไรกับอะไรเล็กๆใช่มั้ยคะแล้วเขาก็จะเหมือนแบบใส่ใจรายละเอียดมากกว่าคนอื่นหลายอย่างอะค่ะอยากให้ทั้งคู่แบบว่ามองหน้ากันแล้วจ้องฟันกันได้มั้ยฮะจ้องทำไมล่ะนี่มองหน้าเขาเห็นก็จนเบื่อแล้วอยากให้ทำให้ดูหน่อยว่าไม่ได้ทำอะไรก็คือจ้องมองหน้าเลยเขาไม่ได้ทำผิดข้อสัญญาของเราแล้วถ้าสองคนก็ต้องยิ้มไปด้วยแล้วก็มองหน้าไปด้วยต้องหนึ่งสองสามไปฮะจ้องครับโอ้โอ้สนิทสนมกันเลยเกินจ้องฟันกันจ้องฟันกันนี่ต้องการอะไรฮะนี่อยากเห็นเขาจ้องฟันกันไงว่ามันจะเป็นยังไงอย่าดูก็แล้วแอคของเขาเขาเป็นยังไงปกติยิ้มกันบ่อยไหมครับเนี่ยยิ้มบ่อยกันบ่อยนะมาอีกแล้วนะฮะยิ้มกันบ่อยมาตามเขามาจ้องฟันมาเป็นยิ้มกันบ่อยเลยนะฮะคืออะไรยิ้มให้กันบ่อยไหมอารมณ์ดีรักกันอ๋อครับคิดไม่ทันนอกจากที่จ้องฟันกันเมื่อกี้นี้แล้วนะฮะแล้วที่น้องไอ้บอกว่ายิ้มให้กันแล้วครับแล้วเคยเย้ครับเย้คอนเสิร์ตนี้ครับคอนเสิร์ตนี้ใช่ป๋องครับยิ่งแก่ยิ่งลามกนะเราพี่ก็โตแล้วนะพี่จัดวางคำพูดไม่ถูกละอยู่เคยแย่กันไหมครับไปดูคอนเสิร์ตเคยแย่กันไหมเคยก็จบกันนั่นเองผมเป็นคนขี้สงสัยอ่ะหมดเวลาครับอะไรวะเฮ้ยถามเร็วถามเร็วดีครับผมคู่ซีอยากจะถามอะไรนักสืบเชิญครับเชิญฮะอยากถามว่าเจอกันได้ยังไงอะตอนนี้ก่อนครับก็เขามาเป็นยามแถวดอนเมืองแล้วบ้านเราอยู่หลักสี่ใครคะเนี่ยพี่ตีอ๋ออ่ะเขาเป็นยามค่ะแล้วเขาก็เช่าห้องอยู่แถวบ้านนั่นแหละแล้วก็เจอแล้วเราก็สาวเปรี้ยวไงกระเทยแบบรวมกลุ่มจิกผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยจำได้ไหมว่าตอนแรกที่พี่สิตางไปจีบพี่ตีเนี่ยพูดกับเขายังไงฉันไม่ได้ชอบเขานะฉันไม่ได้ไปจีบเขาไม่ฉันไม่ได้จีบเขานะเขาเป็นคนมาเฝ้าเองเขาเป็นคนจีบพี่สิตางล้อพี่ตีเป็นคนไปจีบหรอพี่ตีเป็นคนไปจีบตอนจีบกันทุกครั้งเขาจะผ่านหน้าเราตลอดใช่ไหมคือเราจะเห็นเขาตลอดถูกไหมตอนที่เห็นเขาเดินผ่านหน้าเราอ่ะเขาไปเดินปกติหรือว่าเขาไปอย่างนี้เขาเดินธรรมดาเขาเดินธรรมดาสิพี่ตีเคยให้ดอกไม้อะไรกับพี่สีตางครับเออดอกกุหลาบครับไม่เอาฮะเอาความจริงดีกว่าฮะให้ดอกอะไรครับแจ้งเขาพูดดอกไม้จันทร์เออเขาให้ดอกกุหลาบดิรักกันอ่ะกี่ดอกหลายดอกเลยหลายดอกเลยตอนพี่ตีไปหาบ้านพี่สีตางพี่วนซ้ายหรือวนขวาก่อนครับแม่นี่นะถามแบบคนอวดผีไงถึงรายการของบางทีแบบประตูมันล็อกใช่ต้องวนหลังเลยวนด้านซ้ายด้านขวาใช่ครับใช่ครับพี่ตีครับเมื่อกี้บอกพี่ตีเป็นคนเริ่มจีบพี่สีตางก่อนใช่ไหมครับอย่างนี้แปลว่าปกติอ่ะพี่ตีชอบพี่ๆสาวประเภท2อยู่แล้วหรือเปล่าก็ชอบไปสองเพศเลยครับอยากจะรู้ว่ามีแรงจูงใจหรืออะไรที่แบบเตะตาของที่พี่ตีเห็นในตัวพี่สีตางคะเขาเก่งครับค่ะเก่งแล้วก็สวยด้วยครับสวยด้วยเก่งด้วยคือความเก่งมันจะมีเสน่ห์รวมๆกันไปหมดเลยครับใช่ไหมแล้วตอนอยู่บ้านเนี่ยนอนกันเนี่ยใช้ผ้าห่มหรือผ้าดิบไม่บางคนไม่บางคนเขาสายศิลปินบางคนเขาสายศิลปินเออบางคนใช้เขาใช้หนังเสือมาห่มอะไรเงี้ยก็อาจจะแปลกเออใช่อันนี้งานอาร์ตโอเคหมดเวลาครับอะไรวะมึงกำลังสนุกเลยกำลังอยากพิสิตางมันอยู่เลยพวกคุณทั้ง3คนนักสืบครับเตรียมตัดสินใจได้เลยว่าใน2คู่นี้คู่ไหนเป็นคู่เฟกผมให้เวลาคิดสักนิดหนึ่งช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับคู่เฟกคู่แฟนกลับมาแล้วครับกับคู่เฟกคู่แฟนนะครับและตอนนี้เราต้องตัดสินแล้วนะครับว่านักสืบของเราต้องเลือกมาเลยนะฮะว่าคู่ไหนคือคู่เฟกเราเอาคู่เฟกนะฮะครับอ่ะพี่ป๋องครับคนแรกเลยตอนแรกเลยอ่ะผ
ผมว่าคู่ A น่าจะเป็นคู่แฟนนะแต่สุดท้ายเหมือนใจผมมันบอกว่าไม่ใช่ครับผมก็เลยเปลี่ยนแล้วฮะผมคิดว่าคู่นี้แหละจะที่ว่าจะเป็นคู่แฟนแต่คู่ A คือคู่เฟซครับคู่ A เป็นคู่เฟซครับครับผมขอบคุณนะครับผมต่อไปติช่าครับหนูคิดว่าคู่เฟซน่าจะเป็นคู่ C นะคะครับพี่ตีกับพี่สิตังเพราะว่าคู่ A เนี่ยดูสนิทกันเกินไปถ้าเกิดหนูเป็นแฟนเขาหนูคงหึงอ่ะถ้าเกิดไม่ใช่พี่น้องกันสายเลือดกันจริงๆสนิทแบบเบสเฟรนด์ขนาดนี้ก็คือเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นแฟนตัวจริงจะหึงแฟนตัวจริงจะหึงเป็นอย่างนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นน่าจะเป็นคู่ซีที่เป็นคู่เฟคค่ะมาครับนายคือกำลังพยายามวิเคราะห์ตามพี่ป๋องว่าคู่นี้ดูเหมือนแฟนกันมากจนทำให้รู้สึกว่าสงสัยตั้งใจมาหลอกหรือเปล่าเนี่ยในขณะที่คู่นู้นน่ะดูมีอะไรที่เหมือนจะเป็นแฟนเอ๊ะแต่ทำไมพี่ผู้ชายเขาดูไม่ได้แบบดูไม่ได้เข้าไปลึกมากอ่ะเออเหมือนเข้าตื้นๆอ่ะคิดว่าคู่ A เป็นคู่เฟกอ่ะสรุปแล้วครับคุณป๋องนะฮะเลือกคู่ A เป็นคู่เฟกครับส่วนคุณติช่าเลือกคู่ C เป็นคู่เฟกส่วนคุณไอ้อะไรฮะเลือกคู่ A เป็นคู่เฟกเชี่ยครับผมโอเคถูกแล้วเราจะมาเฉลยกันนะครับเราเฉลยยังไงครับเฉลยของเรานะฮะจ้ะเขากำลังจับมือกันอยู่ครับคู่ไหนที่เป็นคู่แฟนเขาจะจุกกันคู่ไหนที่เป็นคู่เฟคเขาจะสลัดมือออกจากกันแบบนี้นะครับผมประมาณนี้ครับพร้อมแล้วนะฮะเรามาเฉลยกันคู่ไหนเป็นคู่เฟคคู่ไหนคู่ A A C คู่ A เฟคคู่ A คู่ไหนคู่ไหนนะระหว่างคู่ C คู่ A เฟคหรือว่าจะเป็นคู่เอคือคู่เฟกเอคือคู่เฟกคู่เอเฟกคุณหลอกแล้วไม่ได้หรอกคุณหมอมาเฉลยกันนะครับครับคู่เฟกก็คือแต่เฉลยครับครับผมอ่ะและคู่เฟซของเราก็คือคู่ A นะครับคู่ A พี่ป๋องและคุณไอซ์ทายถูกเฮ้ยหลงทางเฮ้ยหนูผิดเหรอเนี่ยค้างไว้พี่ค้างไว้พี่พี่ค้างอินเสิร์ตอยู่แล้วเขาอินเสิร์ตพี่ค้างค้างไว้รอสั่งคัดทั้งคู่ฮะความสัมพันธ์ของทั้งคู่คืออะไรฮะเป็นพี่น้องกันครับเฮ้ยพี่น้องแท้ๆเหรอรู้บอกแล้วจริงๆอันนี้ชื่อไม่จริงค่ะชื่อจริงชื่อเรค่ะกับริดครับอ๋อริดกับเรอ๋อเพื่อจะแบบว่ามันไกลเกินไปมันเหมือนกันเดี๋ยวคิดได้เออเดี๋ยวจะรู้ว่าเป็นพี่น้องกันแล้วก็เป็นพี่น้องจริงๆเรียนหมอฟันทั้งคู่ใช่นี่เรื่องจริงอันนี้เป็นน้องนะคะเป็นน้องครับเป็นน้องด้วยแต่ดูบุคลิกคุณเรน่าจะเป็นน้องมากกว่าเออแล้วนี่เป็นเรียนจบยังฮะอยู่ปี5จริงค่ะแล้วปี2ครับปี2เฮ้ยอ๋อเป็นพี่น้องพี่ไอ้เสิร์ชฮะอินเสิร์ชอยู่กล้องดูอินเสิร์ชอยู่แดงแป๊ดเลยเออนี่ฮะถูกไหมเพราะอินเสิร์ชเพราะเดี๋ยวตอนนี้เขามีถูกไหมฮะเพราะว่าเขามีหนังก็มีหนังมาโปรโมทด้วยครับครับหนังหนังเรื่องอะไรฮะแปลกแต่จริงลิงจุ๊บคนมึงพูดซะกูเห็นโอ้ยตาไหลเลยไม่ผมสนิทกับแกเล่นได้ผมก็เล่นกับแกตลอดสนิทกันเดี๋ยวเราไปดูภาพกันที่ถ่ายกันนะฮะอ่ะมาดูฮะเป็นหุ่นเหรอไม่ใช่หุ่นหรอกคนไม่คนแต่วิกเมื่อกี้ป่ะอ๋ออ๋อเป็นคุณหมอจริงๆครับคุณหล่อมากน่ารักอ่ะนี่ใครอ่ะใครอ้าวตัวเขาเองแต่เป็นผู้หญิงมาคนเดียวได้คู่เลยโอ้ทีมงานหนักแล้วอ่ะเออลิศหนูบอกแล้วว่าผมดูแบบเออมาเออมีเวลาตัดต่อกันนะฮะทีมงานนี่เดี๋ยวนี้ว่าทำขนาดนี้เหรอเนี่ยยอดจริงทีมงานขอบคุณนะรองเท้าแต่งตัวเหมือนเลยครับ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 สุดยอดจริงวันนี้ต้องขอบคุณด้วยครับผมขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับฟังมาไกลนะน่ารักมากอ่ะคุณลิศนะครับแล้วคุณเรครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับน่ารักมากคุณหมอครับสวัสดีเลยครับดูบ้านนี้น่ารักจริงยังไม่ได้เชิญนะจะยืนอยู่ที่เดิมก่อนนะ
เราเปิดก่อนเดี๋ยวเราเปิดก่อนครับผมอ่ะทีนี้นะฮะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะครับมาพบกับคู่รักของเรานะฮะครับที่เป็นคู่รักที่ถือว่าน่ารักมากๆนะครับผมถ้าพร้อมแล้วนะฮะทุกท่านนะฮะคู่รักยังคู่รักคู่นี้ครับถือว่าเป็นคู่รักที่สดใสดูแล้วอบอุ่นมากๆนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเรายังเล่นแกล้งพี่สีตางมึงเนี่ยไม่บอกตรงตั้งแต่ต้นรายการมาจนถึงท้ายจริงแล้วผมสนิทกับพี่แกอยู่แล้วนะครับผมเราก็เล่นอะไรอย่างนี้อยู่แล้วทำได้ทำได้เราจริงๆแล้วเราต้องยอมรับนะฮะเราเคยเห็นพี่สีตางเนี่ยเต้นแบบที่เขาโชว์เมื่อกี้เนี่ยแต่เมื่อกี้ยังคุยกับไอซ์กับพี่ป๋องเลยว่าแต่ที่ชาติเลยว่าเฮ้ยจำหน้าไม่ได้อะคือเราไม่ทันสังเกตคือเขาเด่นมากจนเราไม่ละสายตาจากเขาเลยบอกตรงว่าพี่สีตางเนี่ยครบทุกสื่อโซเชียลจริงๆนะใช่ TikTok YouTube นู่นนี่นั่นใครที่แชร์ไป Facebook ได้หมดเลยดังมากนะครับผมอ่ะถามมาหน่อยทั้งคู่เกิดความรักกันได้ยังไงอย่างที่เล่าใช่เป็นยามที่หมู่บ้านใช่เอ้ยเดี๋ยวคบกันมากี่ปีแล้วฮะ13ปีฮะไม่ได้คบนะคะอยู่ด้วยกัน13ปีอยู่ด้วยกัน13ปีสุดยอดอยู่บ้านเขาด้วยใช่พี่ตีคบกับเขาเนี่ยคือเราคือเอาตรงๆนะเวลาเป็นแฟนกันมีคนมาถามพี่เอ๊ะทำไมเป็นแฟนกับพี่สิตางช่วงแรกนะครับช่วงแรกอ่ะเพื่อนฝูงก็บอกว่าอยู่ด้วยกันดีแล้วครับอ๋อคือเพื่อนไม่คนไม่มีขัดเลยไม่มีเลยเหรอเหมือนเขาเห็นเราแล้วมีความสุขเห็นเรามีความสุขใช่เขาอยู่ให้เราได้กันด้วยอ๋อพี่ชอบอะไรในตัวพี่สิตางเก่งครับครับเก่งในด้านไหนฮะความสามารถทุกอย่างเลยเขาเก่งหมดทุกอย่างเลยครับอย่างเช่นเรียนทํางานแล้วก็รักพ่อแม่ครับรักพี่น้องครับรักเพื่อนเออใช่ๆเขาครบเครื่องเลยครับครบเครื่องเลยนะแล้วพี่สิตางชอบอะไรในตัวพี่ตีครับเขาเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายแล้วทําไมถึงไปตกหลุมรักเขาล่ะไม่ได้ตกหลุมรักเขาใช้นี่ให้ไงใช้นี่ให้คือไงพี่ตอนเราเป็นนี่ครับบอลตอนนั้นใช่ไหมตอนนั้นน่ะครับอันเนี้ยเขามีน้อยแต่เขาให้หมดหมดทั้งเงินทั้งใจให้หมดคือเขาไม่เก็บเงินเองเลยโอ้โหเป็นคู่ที่แบบทุกคนก็ใช่อึ้งนะเอาตรงๆว่าอึ้งเขาบอกตรงว่าก็เหมือนกันอย่างที่บอกว่าเป็นคู่รักคู่แท้จริงๆนะคบกันมาสิบสามปีแล้วเขาเลี้ยงนะเขาเลี้ยงไม่ใช่พี่เลี้ยงอ่ะถ้าภาพแก่ของเขา13ปีนะถ้าคนมองภายนอกเขาจะเห็นว่าพี่มาให้พี่เลี้ยงถ้าผมมองข้างนอกนะไม่ใช่แต่ถ้าคนใกล้ชิดจะรู้ตอนนั้นฉันชีวิตเหลวแหลกมากตอนนั้นแบบเราเฟลทุกอย่างแล้วฉันไม่ทำงานแล้วฉันจะเมาละและคนนี้เขาเหมือนแบบมาเปลี่ยนชีวิตเราครับผมพี่ตีมีอะไรอยากจะบอกพี่ติดตามไหมครับก็จะรักทุกวันแล้วก็ตลอดไปครับแกลี่จริงพี่ต่างฮะมีอะไรอยากจะบอกคือก็บอกทั้งทุกวันนั่นแหละว่าก็รักเขาพอเวลาเราเหนื่อยๆมากอดเขาแล้วอุ่นเขากอดอุ่นเหมือนแม่นะครับอ่ะเป็นความรักที่ผมบอกได้เลยว่าทุกคนกำลังอึ้งอยู่ว่าโอ้โหนะฮะพี่ป๋องฮะในฐานะที่พี่ใช้ชีวิตคู่อยากจะอวยพรอะไรกับพี่เขาทั้งคู่ไหมฮะคือผมว่าความรักมันก็ไม่ได้มีแบ่งเรื่องเพศเรื่องอะไรเรื่องวัยครับว่าทุกอย่างมันไม่ได้มีเลยนะมันอยู่ที่พรหมลิขิตมันอยู่ที่คน2คนมาเจอกันจะเจอกันแบบไหนไม่รู้อะแต่วันนี้มันพิสูจน์แล้วว่าการอยู่มา13ปีเนี่ยแสดงว่าพี่ทั้ง2คนเนี่ยต้องรักกันมากๆแล้วขอให้ความรักเนี่ยมันจีรังยั่งยืนแล้วอยู่ไปอีกนานแสนนานเลยครับครับพี่ชาฮะมีอะไรอวยพรพี่เขาโอ้สุดยอดมากเลยค่ะฟังแล้วแบบขนลุกเลยอ่ะขอให้โชคดีขอให้ทุกอย่างไปราบรื่นนะคะทุกปัญหามันจะหายไปต้องอยู่ด้วยกันเป็นทีมค่ะครับผมไอซ์ครับโอ้13ปีนี่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไอซ์ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนแล้วนะจริงๆนะแล้วก็มันเหมือนคนบนฟ้าเขาขีดเขียนมาแล้วครับพี่ให้พี่ได้เข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากคือเนี่ยนั่งมองอยู่จากตรงเนี้ยมันเหมือนส่วนผสมที่เติมเต็มมากคือมันเหมือนคนนึงร้อนคนนึงเย็นคนนึงนำคนนึงตามคนนึงเดินพลาดคนหนึ่งอุ้มขึ้นอะไรเงี้ยมันส่วนผสมที่ลงตัวเพราะฉะนั้นสวรรค์ให้มาอยู่ด้วยกันแล้วก็ขอให้อยู่ด้วยกันอย่างราบรื่นแล้วก็มีความสุขตลอดไปครับเย้ขอบคุณฮะ
ันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะฮะพี่ติและพี่สิตางนะครับผมและนักสืบของเราทั้ง3ท่านนะฮะคุณไอซ์นะครับผมน้องติช่าและพี่ป๋องครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมครับผมพบกับคู่เฟซคู่แฟนใหม่ครับทุกวันเสาร์เวลาเที่ยง15ทางช่อง Workpoint กดเลข23ครับวันนี้พี่หอยก็มีคำคมจะมาบอกด้วยคำคมจากพี่หอยฮะก่อนจะสวัสดีลาจากไปตรงนี้ครับมีดดาบอีโต้สวัสดีครับครับไอ้หอยคู่เฟซคู่แฟน